นด์แฟชั่นกันเลยก็แล้วกันนะคะกับแบรนด์ไอราดาเขาบอกว่าเป็นคอลเลคชันใหม่ที่ออกมาเลยนะคะของคุณปุ้นชนาภาตรีรัตนชาติไปเลยค่ะSleep Star Pipe my dinner in my bathtub Then I go to sex clubs สำหรับจุดเด่นของไอราดาในคอลเลกชันนี้จะมีความพิเศษกว่าคอลเลกชันที่ผ่านๆมาเพราะว่าทางแบรนด์ได้เริ่มนำลายปรินท์เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดเย็บมากขึ้นแถมลวดลายก็ยังมีความพิเศษไม่เหมือนใครอีกด้วยจริงๆมันมาจากว่าเราอยากทำลายปรินท์ก่อนแล้วเราเริ่มมองแล้วว่าเวลาคนเขาคิดถึงช่วงซัมเมอร์เขาคิดว่าลูกค้าน่าจะอยากหาเสื้อผ้าที่ไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ถ้าเป็นอารมณ์ทะเลมันก็จะรู้สึกว่าเราอาจจะได้เห็นมาบ่อยแล้วทีนี้เพิ่งก็เลยด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนค่อนข้างชอบงานอาร์คิเทคอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเราก็เลยได้ไปดูงานอาร์คิเทคพวกแบบงานอาร์คิเทคของฝั่งพวก Middle East อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเขาจะมีแบบอิเลเมนต์หลายๆอย่างในบ้านเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เนี่ยเราก็เลย explore ลงไปอีก research ลงไปอีกว่าณปัจจุบันเนี้ย Middle East เขายังเป็นอารมณ์แบบเป็นโดมีโมเสกเยอะๆๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่กลับกันว่าเดี๋ยวนี้เขาดู futuristic มากขึ้นเราก็เลยหยิบจับดึงโครงสร้างของตัวอาร์คิเทคเขามาทำเป็นลายพิมพ์ออกมาที่จะเห็นกันในร้านตรงนี้นะคะพี่ปุ้นเล่าว่าแรงบันดาลใจในการสร้างคอลเลกชันนี้เกิดจากความรักและความชื่นชอบในการนำเอาแฟชั่นใหม่ๆมาผสมผสานกับงานโครงสร้างต่างๆให้ออกมาสวยลงตัวไม่ซ้ำใครแรงบันดาลใจในการสร้างคอลเลกชันนี้ก็คือนิ้งพูดเป็นคนที่แบบดูไปเรื่อยอ่านหนังสือเยอะมากแล้วคือหลักๆเนี่ยจะชอบอะไรจะชอบเอางานอาร์คิเทคกับงานดีไซน์การแฟชั่นเนี่ยมาจูนข้อหากันเอาหยิบจับมาเชื่อมโยงมาคอนเนคกันแล้วก็สร้างเป็นคอลเลกชันใหม่ของคอลเลกชันนี้อะค่ะจริงๆมันจะเป็นมันก็มาจากแค่คำว่า modern age inspired อย่างเงี้ยค่ะก็แค่เราเอาแบบงานอาร์คิเทคบ้านเมืองเขาถ้ายังเห็นในลุคเนี่ยเราก็จะมีเมสเซจคือเมสเซจหลักๆก็คือจะมีพวกทะเลทรายเป็นทะเลทรายเป็นต้นไม้เป็นแห้งๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะให้เสื้อผ้าเนี่ยที่เป็นสตรัคเจอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เหลือเป็นเหมือนเป็นตัวจุดเด่นของคอลเลกชันส่วนความพิเศษของคอลเลกชันนี้จะอยู่ที่การเล่นลวดลายและการตัดแกนของสีสันบนเสื้อผ้าค่ะพิเศษของคอลเลกชันนี้เนี่ยที่จะได้รับความนิยมมากๆเนี่ยก็จะเป็นลายพริ้นท์เพราะเนื่องจากว่าด้วยสกีมสีของมันเนี่ยค่อนข้างจะดูโมเดิร์นขึ้นเสื้อผ้าอาจจะใส่สบายแล้วก็น้ำหนักหมายถึงตัวแมทเทียลเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นพวกแบบไลท์เวทผ้าที่ค่อนข้างไลท์เวทก็คือจะใส่ไปได้ทั้งอาจจะไปฮอลิเดย์ก็ได้หรือว่าลูกค้าบางคนก็ใส่ไปงานมั่นงานแต่งงานก็คือเราก็ยังคงคอนเซ็ปต์เดิมอยู่ที่ว่าสามารถใส่ได้ทุกโอกาสแล้วแต่ว่าลูกค้าจะไปหยิบจับแมทช์แล้วไปแพ้กับอะไรกลุ่มของคอลเลกชันนี้เหรอคะจริงๆเนี่ยไอราดาลูกค้าของไอราดาก็จะเป็นค่อนข้างเป็นสาวที่สาวออฟฟิศหรือสาวที่กำลังเริ่มทำงานยังเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ในฐานะของการก็คือรักแฟชั่นอยากสนุกในการแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คอลเลกชันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกขึ้นมาหน่อยสีสันมีดูสดชื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่ผ่านมาเราก็จะทำอะไรที่ค่อนข้างดูโมโนโทนไปทางโมโนโครมซะส่วนใหญ่ครั้งนี้เราก็แบบสาดสีเต็มที่เอาให้แบบซัมเมอร์สุดๆไปเลยสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะสวยโดดเด่นแบบสาวๆของไอราดาแล้วก็อย่าลืมลองมาเลือกซื้อเลือกช็อปเสื้อผ้าสวยๆของที่นี่กันดูนะคะค่ะก็ใครสนใจไปได้ที่ M Quartier นะคะโซนคิวเรเตอร์เนี่ยแหละค่ะ M Quartier อยู่ชั้น2นะคะค่ะค่ะ